เราไม่เข็ดกันนะครับงานนี้เจอมาเจเลตมิสเตอรี่บ็อกซ์ก็ต้องรับมาเขย่าดูแล้วเนี่ยกล่องมันหลวมๆครับแล้วก็รถมันเบาๆมันจะเป็นรถอะไรแล้วผมมีไอเดียอีกอย่างนึงด้วยต้องมาชมกันว่าไอเดียนั้นคืออะไรครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถใน Shopee แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับได้มาแล้วนะครับอย่างแรกที่ต้องทำก็คือเอามาชั่งก่อนมาดูกันว่าคันนี้จะหนักกี่กรัมแต่ช่างมันเหวี่ยงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนวัดก็แม่นอยู่เนาะทศนิยมอาจจะไม่แม่นแต่ว่าฝ่องตัวแรกเนี่ยแม่นคันนี้อยู่ที่46กรัมนะก็เบาที่สุดเท่าที่เราเคยซื้อมาเลยนะครับจากนั้นเราก็มาแกะกันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเรามาแกะที่อื่นอาจจะเป็นคันไหนต้องมาลุ้นกันครับรถเบาๆนึกอะไรออกบ้างแต่ว่าเบากว่ารถ Fiat 500ที่ได้รอบที่แล้วอีกนะนี่คันนี้ก็จะเป็นออกมาครับจะออกมาแล้วนะครับลุ้นๆๆๆๆๆอุ้ยสีส้มตากลมๆ Porsche มั้ย Porsche แต่หลังไม่เหมือนนะหลังไม่เหมือนนะครับเปิดประตูได้ด้วยอ๋อเป็นรถเนี่ย Renault Alpine A110 นะครับก็เป็นรถจากฝรั่งเศสนะครับแบรนด์ Renault นึกว่าจะเป็น Porsche ซะอีกนะครับแต่ว่าตัวล้อนี่มันค่อนข้างเด่นเลยอ่ะเปิดประตูได้แล้วไอเดียของผมก็คือที่บ้านเนี่ยผมมีคันนี้อยู่นะครับ Nissan GT-R เราก็จะแกะ Nissan GT-R นะครับแล้วก็ไปใส่แพ็ค Mystery Box แล้วดูว่ามันหนักกี่กรัมเพื่อที่ว่าเราจะไปหา Nissan GT-R ได้อ๋อนี่คือความทุ่มเทเกินไปไหมนี่แพ็คนี้ได้มาจากอเมริกานะครับแล้วผมก็ส่งไปที่ไทยแล้วอันเนี้ยก็ให้ทีมที่ไทยเขาแกะให้นะครับเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยมิสเตอรี่บ็อกซ์มาไม่ถึงเลยแล้วก็ไม่รู้จะมาไหมเพราะว่าอเมริกานี่ก็ไม่เคยเห็นพวกล้อพวกนี้เลยฮะเขาอาจจะห้ามขายก็ได้นะมันสุ่มเกินไปมันลุ้นเกินไปนะครับมันขายได้เฉพาะของที่มันสามารถส่องดูได้โอ้แต่ว่านิสสัน GT-R คันนี้ก็สวยนะครับนี่ฮะเปิดประตูได้แล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้าได้ด้วยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าที่เขาเอามาลง Mystery Box เนี่ยมันเป็นรุ่นเดียวกันไหมนะครับอาจจะเป็นคนละรุ่นก็ได้แต่ว่าอยากรู้ไงผมก็อยากรู้ว่าถ้ามันเป็นรุ่นนี้มันจะหนักเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะมีโอกาสเจอบ้างไหมเนี่ยเจอแต่ละทีนี่ก็เจอทีละคันสองคันนะครับไม่ได้แบบวางขายกันเยอะให้เราเลือกได้เลยนี่นะครับใต้ท้องเขียนเลยครับว่า Nissan GT-R นี่แล้วก็เวลาแห่งความจริงมาถึงแล้วครับทีมของเราก็จะเอา Nissan GT-R นะครับเอาใส่กล่องไปด้วยเนาะย้ายไปใส่กล่อง Mystery Box นะครับแล้วก็ชั่งแต่คราวนี้เนี่ยเราต้องชั่งทั้งแพ็คนะฮะไม่ได้แบบชั่งเฉพาะกล่องเนาะเพราะว่าถ้าเราจะไปชั่งตามเซเว่นมันก็ชั่งทั้งในแพ็คนะครับมันไม่สามารถแกะออกมาชั่งเฉพาะกล่องได้เนี่ยเรายัดกลับไปเลยนะฮะนี่แพ็คเสร็จเรียบร้อยมาดูกันนะครับ59ประมาณ59นะครับ59นิดๆเกือบ60เพราะฉะนั้นถ้าใครจะหา Mystery Box ที่เป็น Nissan GT-R ก็ต้องประมาณนี้นะครับ59 60แต่ผมเห็นบางโพสต์นะครับที่เขาเจอ Nissan GT-R ใน Mystery Box เนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักอยู่ที่54-55เราก็ลองไปประมาณดูแล้วกันนะครับเทียบกัน3คันนะครับหนักที่สุดแน่นๆมาเลยเนี่ย65กรัมก็จะเป็นกระบะ Hilux Revo นะครับจากนั้นอันดับ2ถัดลงมาที่ผมเจอเนี่ยก็จะเป็น Fiat 500นะครับหนัก50กรัมแล้วก็อันดับ3เบาๆหลวมๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็น Alpine A110 นะครับหนักประมาณ46กรัมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น Nissan GT-R จริงเนี่ยมันก็จะประมาณ50กว่าถึง60กรัมนะครับซึ่งก็จะเป็นอันดับ2รองจาก Hilux Revo ที่ผมได้มาถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องซุงแก๊กด้วยนะครับและใน Facebook นะครับมีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters ครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับใครเจอ Nissan GT-R หรือเจอรถดีๆจาก Mystery Box ไม่เกลือเนี่ยโพสต์บอกกันได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ